จินดาอ่อนข่าวภาพทีมข่าวรอบโลกภูธรนครบาล13สยามไทยรายงานแน่นอนที่วัดหนองสะแกกวนตำบลส้มปล่อยอำเภอนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พระมหานรินทร์เทพนรินทร์โทพระมหาน้อยเจ้าคณะตำบลส้มปล่อยเจ้าวาดวัดหนองสะแกกวนร่วมกับประชาชนในเขตอำเภอโนนดินแดงและอำเภอใกล้เคียงจัดงานพิธีเทปูนสร้างรูปหล่อพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยหรือปางชนะมารชื่อว่าหลวงพ่อเพิ่มบุญมีความกว้างขนาดหน้าตัก3เมตรและยังมีความสูง8เมตรเท่ากับตึก3ชั้นเป็นรูปหล่อที่สูงที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์โดยในช่วงเช้าจะเป็นพิธีบวงสรวงและเทปูนองค์พระเปิดโอกาสให้ญาติโยมและประชาชนที่มาร่วมงานยืนต่อแถวเทปูนสู่องค์พระด้านบนด้วยความสามัคคีและในพิธีในช่วงเย็นเวลา 19:19 นจะเป็นพิธีสวดพุทธาภิเษกนำโดยพระอาจารย์มหาน้อยพร้อมญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมพิธีสวดจนถึงเวลา 5:00 นของวันรุ่งขึ้นการสร้างหลวงพ่อเพิ่มบุญจะจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเกศาขึ้นอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เนื่องด้วยพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำมาบรรจุบนเกศานั้นมาจาก3ประเทศคือประเทศพม่าอินเดียและศรีลังกาทางวัดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทำบุญสร้างรูปหล่อองค์พระพุทธเจ้าปางมารวิชัยหรือปางชนะมารได้ทุกวันที่วัดหนองสะแกกวนพิชญาภายุวกนิษฐ์ถ่ายภาพพัทละพงษ์ช้างเขียวทีมข่าวรอบรั้วภูธร13สยามไทยบุรีรัมย์รายงาน